เรียนท่านผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการสวัสดีคณะครูและนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูมีเรื่องแจ้ง2เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องฝ่ายแจ้งจากงานกยศ.นะครับนักเรียนผู้ยืมเงินกยศ.นะครับรายเก่ารายเก่าในที่นี้หมายถึงนักเรียนที่มีเงินโอนเข้าบัญชีแล้วเรียบร้อยนะครับให้นักเรียนนะครับเข้าไปยืนยันการกู้ยืมเงินของภาคเรียนที่2ได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับแจ้งอีกครั้งนะครับสำหรับนักเรียนที่กู้กยศ.รายเก่านะครับที่มีเงินเข้าบัญชีแล้วเรียบร้อยนะครับให้นักเรียนเข้าไปยืนยันการขอกู้ยืมเงินนะครับในภาคเรียนที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับสำหรับเรื่องที่2วันนี้มีข่าวสารดีๆมาแจ้งนักเรียนนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นักเรียนเปิดทีวีก็จะเห็นข่าวหลายช่องเนาะนำเสนอเกี่ยวกับน้ำท่วมไหนใครไม่ได้ดูข่าวน้ำท่วมบ้างไม่น่ามีเนาะเพราะว่าออกทุกวันนะครับตอนนี้น้ำท่วมหนักที่จังหวัดอะไรครับถูกต้องอุดรราชธานีไม่ใช่อุบลราชธานีตอนนี้น้ำท่วมมากที่จังหวัดอุบล นะครับฉะนั้นเรียนเลยจริงสภานักเรียนจังหวัดนครราชสีมานะครับมีหลายโรงเรียนมากตั้งแต่โรงเรียนบุญวัฒนาโรงเรียนสุรนารีรวมถึงโรงเรียนโดยสูงศรีธานีของเราเนี่ยมีโครงการหลานหญ้าร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยจังหวัดอุบล นะครับมีโครงการดีๆแบบนี้มาแนะนำให้นักเรียนเนี่ยได้ช่วยกันอย่างแรกที่เราช่วยกันได้คืออะไรครับช่วยกันทำอะไรดีวันนี้วันนี้เรารู้ข่าวแล้วแหละว่าจังหวัดอุบลเนี่ยน้ำท่วมหนักเนาะเขาก็มีโครงการให้นักเรียนช่วยกันบริจาคนะครับสิ่งของนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้ายารักษาโรคนะครับหรือแม้แต่ปัจจัยนะครับเพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสานนะครับจังหวัดอุบลของเราคราวนี้วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้นะครับสภานักเรียนโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยก็มีจุดรับไว้จากบริษัทนะครับที่ห้องสภาเชิญชวนนักเรียนและคณะครูทุกคนนะครับที่มีความสนใจนะครับอยากจะร่วมกันบริจาคในครั้งนี้เพื่อไปช่วยเหลือนะครับเราก็จะรวบรวมภายในวันศุกร์นี้แล้วก็วันอาทิตย์นี้เราจะนำสิ่งของทั้งหมดนะครับไปที่โรงเรียนบุญวัฒนาเพื่อจำแนกแจกแล้วก็แจกจ่ายไปยังจังหวัดอุบลนะครับประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับกิจกรรมดีๆวันนี้นะครับก็คือเชิญชวนให้นักเรียนทุกคนนะครับร่วมกันบริจาคสิ่งของนะครับหรือคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับชาวอุบลนะครับไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคข้าวสารอาหารแห้งหรือปัจจัยนะครับร่วมกันบริจาคได้ที่ห้องสภานักเรียนนะครับแล้วก็ภายในวันศุกร์นี้นะครับเราจะร่วมกันบริจาคเงินนะครับบางส่วนถ้านักเรียนแจ้งผู้ปกครองแล้วก็ผู้ปกครองมีความสนใจอยากจะร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วยสภานักเรียนก็ยินดียิ่งนะครับสำหรับวันนี้คุณครูมีเรื่องแจ้งเพียงเท่านี้เชิญคุณครูเรื่องฝากอีกหนึ่งเรื่องนะครับวันศุกร์นี้ฝากประชาสัมพันธ์นักเรียนม.6นะครับจะตรวจผมนะครับให้เตรียมทรงผมมาเพื่อตรวจให้เรียบร้อยนะครับคุณครูหัวหน้าระดับท่านเดินมาแจ้งนะครับประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องนะครับวันนี้ในคาบโฮมรูมให้นักเรียนทุกคนมารวมกันที่ศาลาร้อยปีแห่งนี้นะครับเพื่อโดมคุณครูขออภัยครับโดมร้อยปีแห่งนี้นะครับเพื่อซ้อมงานเกษียณนะครับซ้อมกิจกรรมงานเกษียณคุณครูที่จะเกษียณในวันที่30นี้นะครับแจ้งอีกครั้งนะครับในวันนี้คาบโฮมรูมให้นักเรียนมารวมกันที่นี่นะครับเพื่อพร้อมงานเกษียณนะครับหมดเรื่องแจ้งแล้วเพียงเท่านี้เชิญหัวหน้าระดับกับคุณครูที่ปรึกษาได้พบเรียนครับผม